Did you know เรื่องเนื้อไก่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหมือนเนื้อสัตว์ที่เราทานกันบ่อยๆทุกวี่ทุกวันทำไมบางครั้งเนี่ยอย่างอันเนี้ยเราถึงเจอว่ามันมีเส้นขาวๆเหมือนเป็นเส้นไขมันแทรกอยู่ในเนื้อไก่เหมือนกับเป็นลายหินอ่อนค่ะคุณผู้ชมคะไอ้เส้นขาวๆที่นิ่มเห็นแล้วคุณผู้ชมเคยเจอกันบ้างเนี่ยมันคือเส้นอะไรคะมันเป็นอันตรายในการกินของเราหรือเปล่าแล้วมันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงมาโผล่ในส่วนที่มันเป็นเนื้อมาหาคำตอบกันค่ะ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did youปัจจุบันนะคะมีการบริโภคเนื้อไก่มากถึงวันละ275ล้านกิโลกรัมทั่วโลกค่ะถ้าคิดเป็นตัวก็ตกประมาณวันละ55ล้านตัวโดยเฉลี่ยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงและย่อยง่ายถ้าเทียบกับแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆอย่างเช่นเนื้อนมไข่หรือถั่วเพราะฉะนั้นค่ะเนื้อไก่โดยเฉพาะส่วนอกจึงเป็นที่นิยมอย่างมากของนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาเพาะกายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโปรตีนสูงก็ต้องมาจากเนื้อไก่ที่มีคุณภาพด้วยซึ่งลักษณะของเนื้อไก่ที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีเนื้อแน่นไม่ช้ำมีสีชมพูอ่อนๆและที่สำคัญจะไม่มีเส้นสายใดๆพาดเจือปนให้ได้เห็นเลยค่ะแต่สังเกตไหมคะช่วงหลังๆเวลาเรานำอกไก่ออกจากแพ็คเพื่อทำอาหารเราจะสังเกตเห็นเส้นขาวๆจางๆพาดแซมอยู่ในเนื้อไก่มันคืออะไรคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่า Compassion in World Farming หรือ CIWF ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์เลี้ยงเพื่อการเกษตรออกมาระบุค่ะว่าเส้นขาวๆจางๆที่เห็นพาดทั่วเนื้อไก่ในช่วงหลังๆนั้นเนี่ยเกิดจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเซลล์กล้ามเนื้อที่เรียกว่า Myopathies ซึ่งเกิดจากการเร่งการเจริญเติบโตของไก่เนื้อด้วยสารเคมีหรืออาหารเสริมบางชนิดเพื่อผลผลิตค่ะแต่ว่าในกรณีของคนที่ออกกำลังหรือว่าเพาะกล้ามเล่นกล้ามแบบนี้อาจจะแคร์แล้วก็สนใจในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ปริมาณสารอาหารที่จะเอาเข้าไปสู่ร่างกายเพราะว่ามันเป็นกำไรคือไขมันนั่นเองถ้าไม่อยากได้ไขมันก็แล่ทิ้งซะแต่อย่าทิ้งของไปเพราะไม่ใช่ของเป็นพิษและเป็นของที่กินได้เอาละค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนิ่มลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวนิ่มจะไปหั่นไก่แล้วก็จะแล่ส่วนขาวๆทิ้งไปจะได้ไม่ต้องรับไขมันเพิ่มแต่ไม่ทิ้งแน่ค่ะมันเป็นของกินได้สวัสดีค่ะ